นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปรัตเพรินสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้าเรานึกพุทหายใจออกเรานึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปและใจของเราก็จะสงบใจที่สงบเป็นใจที่เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้เป็นวันหยุดที่เราตั้งใจมาเพื่อสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเรานั่นเองฉะนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เรามาสร้างเหตุปัจจัยนิสัยของตัวเองให้มีที่พึ่งที่พึ่งทางด้านจิตใจของเราก็คือธรรมะธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนถ้าเราได้เรียนรู้แล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติมันก็เกิดความสุขเกิดความสงบร่มเย็นที่ก็เรียกว่าบุญกุศลนั่นแหละบุญให้ผลเป็นความสุขถ้าเราเข้าถึงบุญจิตใจของเราก็สงบมันก็เราพุทโธพุทโธที่สอนให้ภาวนาเนี่ยต้องการให้เข้าสู่ความสงบเมื่อสงบแล้วใจของเราก็ร่มเย็นใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลไม่มีอดีตอนาคตเข้ามารบกวนจิตใจของตัวเองใจของเราอยู่กับปัจจุบันมีตัวรู้คือสติมีสัมปชัญญะพร้อมในการกำหนดรู้ว่าเราหายใจเข้าหรือเราหายใจออกเราก็กำหนดรู้เรื่อยไปลมหายใจของเราหยาบละเอียดสั้นยาวเบาสบายกำหนดรู้เรื่อยไปไม่เอาจิตไปที่อื่นเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจของตัวเองน้อมจิตเข้ามาโอปัญญิโกน้อมเข้ามาตั้งมั่นอยู่กับลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้ลมสั้นก็รู้ลมยาวก็รู้ลมเบาลมสบายเราไม่ต้องเกร็งไม่ต้องบังคับลมปล่อยลมให้เป็นปกติเข้าอย่างไรออกอย่างไรกำหนดรู้อย่างนั้นเมื่อเราทำความรู้ติดต่อกันเรื่อยไปใจของเราก็เบาสบายใจที่สบายใจเป็นบุญใจที่เบาใจเป็นบุญฉะนั้นเรามาทำใจของเราให้เข้าถึงบุญกันวันนี้เรามาถวายทานและน้อมจิตตั้งใจมาใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสุขให้พ้นสภาวะของความทุกข์ไม่มีใครปรารถนาความทุกข์คำว่าทุกข์ไม่มีแม้ไม่อยากจะให้ได้ยินหรือซ้ำไปแต่เราต้องรู้ทุกข์ถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราก็ไม่รู้สุขว่าสุขมันเกิดจากการที่เราดับทุกข์ได้นั่นเองนั่นการที่เรามาศึกษาธรรมะก็ศึกษาที่ตัวเราธรรมะอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่เป็นที่อยู่ของธรรมะเราเปิดดูเมื่อไรเราเห็นแจ้งรู้จริงเมื่อไรเราก็เข้าถึงธรรมะเมื่อนั้นทุกข์มันอยู่ในกายในใจเนี่ยสุขก็อยู่ในกายในใจเนี่ยไม่ทุกข์ไม่สุขก็อยู่ในกายในใจของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอก
นั้นธรรมะคือการมาเรียนรู้เรื่องของตัวเองธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเป็นสภาวะธรรมเราให้ทานเรารักษาศีลก็ต้องการที่มาสำรวมกายสำรวมวาจาของเราให้เป็นปกติปกติคือไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยกายด้วยวาจาเรียกว่าเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีทานคือการเสียสละการแบ่งปันการให้การเกื้อกูลส่งเคราะห์กันแล้วเราก็จะมีความสุขนั้นสังคมในปัจจุบันนี้ถ้าขาดทานขาดศีลแล้วก็หาความสุขไม่ได้ไม่ว่าตัวเองไม่ว่าครอบครัวไม่ว่าสังคมที่เราอาศัยอยู่นะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็หาความสุขหาความเจริญได้ยากนั้นทานที่พุทธองค์ทรงสอนศีลที่พระองค์ทรงให้เราประพฤติปฏิบัติรักษาตั้งแต่ศีล5ศีลของคฤหัสถ์วิสัยอยู่ครองเรือนก็มีศีล5ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วก็ละเว้นอบายมุขซึ่งเป็นเหตุแห่งความเสื่อมถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้ก็เกิดความสุขตัวเองก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขไม่ทะเลาะเบาแวงไม่เข็นฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ลักไม่ขโมยไม่จี้ไม่ปล้นไม่ผิดลูกผิดเมียไม่โกหกพูดคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อนินทาเขาให้ร้ายเขาไม่เกิดขึ้นไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นสิ่งเสพติดของมึนเมาอบายมุขทุกชนิดชีวิตก็มีความสุขไม่เชื่อเราลองทำดูแม้เราไม่เชื่อแต่ถ้าเราลองปฏิบัติดูมันก็จะเกิดผลเห็นผลผลของการให้ทานผลของการรักษาศีลผลของการเจริญสติเจริญสมถะยังจิตใจให้สงบเพื่อให้เกิดวิปัสสนาความรู้จริงรู้แจ้งรู้ความเป็นจริงอันนี้เราต้องปฏิบัติให้เกิดขึ้นถ้าเราไม่ปฏิบัติมันไม่เกิดผลอะไรเลยผลของความสุขก็ไม่เกิดขึ้นแม้เราปรารถนาอย่างไรต้องการอย่างไรความสุขก็ไม่เกิดขึ้นเพราะความปรารถนาความต้องการมันจะสำเร็จต่อเมื่อเราลงมือทำเมื่อเรารู้ว่าทานอาหารแล้วหายหิวเรากำลังหิวอยู่เนี่ยต้องทานจึงจะหายหิวความหิวจึงจะหายไปลดน้อยลงไปแต่ถ้าเรารู้อย่างเดียวเราไม่ลงมือทานไม่ลงมือแสวงหาอาหารความหิวก็ไม่ได้หายไปเลยมันก็ยังหิวหนักยิ่งกว่าเดิมอีกเหมือนกันเราต้องการความสุขแต่เราไม่แสวงหาความสุขที่ถูกต้องยิ่งตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความสุขที่ถูกต้องคือสุขที่ไม่เบียดเบียนกันไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นตัวเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแค่มีทานมีศีลนี่ความสุขก็เกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่ได้สร้างเราไม่ได้ทำเราไม่ได้นำไปปฏิบัติให้เกิดเราจึงหาความสุขหาความเจริญทั้งครอบครัวและสังคมไม่ได้แต่ทุกคนก็แสวงหาความสุขเขาบอกที่ไหนมีความสุขเราก็วิ่งไปหาแต่ไปหาแล้วหาไม่เจอเพราะความสุขอยู่ที่ตัวเราความสุขไม่ได้อยู่ข้างนอกเราไปวิ่งหาข้างนอกหาไม่เจอความสุขมันอยู่ภายในกายในใจเนี่ยนั้นถ้าเรานำหลักปฏิบัติของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมความสุขความเจริญก็เกิดขึ้นใจก็เจริญคนเราถ้าใจเจริญอยู่ที่ไหนก็เจริญแต่ถ้าใจมันเสื่อมอยู่ที่ไหนมันก็เสื่อมแม้โลกนี้จะวิวัฒนาการไปไกลไปสู่ดาวดวงโน้นไปสู่ดาวดวงนี้แต่ใจไม่ได้พัฒนาเลยใจยังมีความโลภความโกรธความหลงเต็มไปหมดอยู่ที่ไหนก็ยื้อแย่งกันด้วยความโลภเข่นฆ่ากันด้วยความโกรธเบียดเบียนกัน
ตกอยู่ในโมหะความหลงความไม่รู้ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มันก็เกิดปัญหาสร้างปัญหาให้กับตัวเองสร้างปัญหาให้ครอบครัวสร้างปัญหาให้สังคมไม่มีใครสร้างตัวเราเป็นผู้สร้างนั้นถ้าแก้ต้องแก้ที่ตัวเราขจัดปัญหาที่มันเกิดในกายในใจเราเนี่ยความคิดความนึกความปรุงความแต่งที่มันสร้างปัญหาเนี่ยกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันมีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันตกเป็นตัวสร้างปัญหาที่มันมีปัญหาเพราะมันเกิดตัณหาเกิดความอยากตัณหาพาให้ทุกข์เกิดขึ้นตามหลักของธรรมะถ้าเราไม่เห็นเหตุของความทุกข์เราก็ดับทุกข์นั้นไม่ได้เรานึกว่าทุกข์มันอยู่ข้างนอกไปวิ่งดับกันอยู่ข้างนอกมันไฟที่มันกำลังไหม้เราไปดับที่เปลวไฟไปดับที่ควันไฟไฟก็ไม่ได้ดับมันก็ยังลุกเหมือนเดิมลุกหนักกว่าเดิมถ้าเราจะดับที่ต้นเหตุของมันคือดับที่เชื้อเชื้อของมันเกิดจากตรงไหนเราดับตรงนั้นไม่มีเชื้อมันก็ไม่เกิดไฟไปดับที่เปลวไฟไปดับที่ควันไฟก็ดับไม่ได้มนุษย์เราก็เหมือนกันไปหาที่ดับดับที่เปลวไฟดับที่ควันไฟไฟก็ไม่ได้ดับความโลภความโกรธความหลงก็ยังเต็มไปหมดยื้อแย่งแข่งข้ากันเอารัดเอาเปรียบกันมีโจรมีขโมยมีจี้มีปล้นมีผิดลูกผิดเมียโกหกคำหยาบพูดเท็จพูดส่อเสียดนินทาให้ร้ายเขาดื่มเหล้าเมาเบียร์สิ่งเสพติดการพนันทุกชนิดมันเป็นปัญหาสังคมหมดเลยไม่ใช่ปัญหาเฉพาะตัวเองเป็นปัญหาของสังคมปัญหาของครอบครัวปัญหาของประเทศชาติปัญหาของโลกใบนี้นั้นปัญหามันมีทางแก้มีทางดับพุทธศาสนานะสอนวิธีดับไว้หมดแล้ววิธีแก้ไว้หมดแล้วคนไหนที่ฉลาดก็นำไปแก้ไขนำไปปรับปรุงนำไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพฤติการของตัวเองเคยคิดไม่ดีก็กลับมาคิดดีซะเคยทำไม่ดีก็กลับมาทำดีซะเคยพูดไม่ดีก็มาพูดดีซะเท่านี้เองเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่างก็เป็นไปในทางที่ดีไม่ต้องไปแก้ไขใครแก้ไขตัวเองความคิดการกระทำคำพูดของเรานี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยสร้างปัญหาก็ได้แก้ปัญหาก็ได้ดับปัญหาก็ได้มันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะรู้จักปัญหาของตัวเองแค่ไหนถ้าเราแก้ปัญหาตัวเองได้เราก็แก้ปัญหาให้คนอื่นได้คือไม่สร้างปัญหาให้คนอื่นเมื่อแก้ของตัวเองได้แล้วก็ไม่สร้างเพิ่มฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเราต้องมาเรียนรู้ซึ่งเรามีของดีอยู่แล้วพุทธศาสนาเป็นของดีเป็นของประเสริฐเอาไว้แก้ปัญหาเอาไว้ดับปัญหาแต่เราไม่สนใจไม่ใฝ่รู้มีหลักพุทธศาสนาพระองค์ทรงสอนให้เราละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสสามประการแต่เราไม่เคยทำเลยชั่วก็ไม่เคยละดีก็ไม่เคยทำใจของเราก็ไม่เคยผ่องแผ้วผ่องใสได้เลยมีความโลภมีความโกรธมีความหลงเต็มไปหมดแล้วมันจะมีความสุขได้อย่างไรมันก็หาความสุขไม่ได้นั้นเราเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีบุญมีกุศลมีวาสนามีบารมีแต่เราไม่รักษาบุญกุศลของเราไม่สะสมต่อไม่สร้างต่อบุญก็หมดบารมีก็หายความเป็นมนุษย์ของเราก็ไม่เหลือมันได้มาแค่ชาตินี้แต่ชาติหน้าไม่ได้มนุษย์ต้องมีศีล5มีทานมีภาวนาถามว่าเรามีไหมมีเหมือนกันแต่น้อยทานก็มีน้อยศีลก็มีน้อยยิ่งภาวนาเราไม่ได้สนใจเลยสร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นเราไม่เคยทำสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละความโลภละความโกรธละความหลงละความเห็นผิดละตัวตนเราเขามันเกิดจากการฝึกฝนอบรม
จู่ๆจะมันเกิดมันไม่เกิดของดีนี่ต้องสะสมต้องสร้างเพียรสร้างเพียรทำเพียรรักษาไว้ความดีถ้าเราเป็นชาวพุทธเราไม่รักษาไม่เพียรสร้างไม่เพียรทำความดีไม่ละความชั่วไม่เพียรทำจิตของตัวเองให้ผ่องใสสะอาดแล้วมันจะหาความสุขได้จากที่ไหนอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องคบคิดเอาไปพิจารณาบ้างได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ใครไม่รู้ก็พยายามสร้างตัวรู้ให้เกิดขึ้นใครยังไม่มีสติสติเป็นของดีสติคือตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรเราก็รู้เนื้อรู้ตัวรู้ความคิดตัวเองเรากำลังคิดอะไรคิดดีหรือไม่ดีถ้าคิดไม่ดีเราจะคิดทำไมเราก็อบรมจิตตัวเองไม่ควรคิดสิ่งที่ไม่ดีคิดโกรธเขาคิดเกลียดเขาคิดพยาบาทเขาจะคิดทำไมคิดแล้วเราเป็นทุกข์มาสร้างความทุกข์ให้ตัวเองเพราะความคิดที่ไม่ดีนี่เองนั่นเราก็มาปรับปรุงแก้ไขความคิดของตัวเองซะมาคิดในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดโทษนี่ก็เรียกว่าเห็นความคิดตัวเองแล้วก็แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยของตัวเองที่ทำไม่ได้ทำให้ใครทำให้ตัวเองแต่เราให้ทานแต่เรารักษาศีลแต่เราสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมไม่ได้ทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเองทำให้กิเลสมันหดหายลงไปความโลภในใจความโกรธในใจความหลงในใจกิเลสเป็นของร้อนทำให้ใจร้อนทำให้ใจร้ายโกรธกันเกลียดกันฆ่ากันเพราะใจนี่แหละมันอาฆาตมันพยาบาทมันจองเวรมันไม่สละออกความให้อภัยความเมตตาความสงสารเราไม่เจริญขึ้นไม่เจริญเมตตาในความเกลียดความโกรธมันก็ฝังแน่นขึ้นทุกวันทุกวันย้ำคิดย้ำทำผลสุดท้ายมันก็แสดงออกมาทางกายทางวาจากล่าวร้ายทำร้ายประทุษร้ายมันเป็นผลของความทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งนั้นเลยนั้นพุทธเจ้าบอกให้เรารู้มาสอนวิธีรู้คือตัวสตินั่งก็รู้ว่าตัวเองนั่งเดินก็รู้ว่าตัวเองเดินกินก็รู้ว่าตัวเองกินคิดก็รู้ว่าตัวเองกำลังคิดอยู่คิดอะไรก็รู้รู้ทันความคิดตัวเองไม่จะคิดแล้วไม่รู้ถ้าคิดไม่รู้แสดงว่าเราเป็นคนไม่ทันความคิดตัวเองถ้ามันเกิดความโลภขึ้นมาเราก็ไม่ทันความโลภเกิดความโกรธเราก็ไม่ทันความโกรธไม่สามารถยับยั้งมันได้ไม่สามารถควบคุมมันได้เมื่อข่มไม่ได้มันก็แสดงออกมาไปด่าเขาไปว่าเขาไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขามันเกิดมาจากความคิดทั้งนั้นที่เราควบคุมไม่ได้มันเป็นผลร้ายเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยทั้งตัวเองทั้งคนอื่นนั่นเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราเพราะอะไรเพราะเรามีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงมันเผาไหม้ใจของเราอยู่ใจของเราเนี่ยไม่มีความสุขนั่งก็ไม่มีความสุขเดินก็ไม่มีความสุขอยู่ที่ไหนก็หาความสุขไม่ได้เพราะกิเลสมันเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาถึงเวลามันก็ลุกโชนพอเจอเชื้อขึ้นมามันก็ลุกเอาไม่อยู่ดับไม่ได้หาทางดับไม่ได้เผาตัวเองไม่พอไปเผาคนอื่นอีกตัวเองทุกข์ไม่พอสร้างความทุกข์ให้คนอื่นอีกเนี่ยมันเกิดจากที่เราไม่รู้เราไม่ฝึกตัวรู้เอาไว้สติเราไม่เพียงพอไม่เท่าทันความรู้สึกนึกคิดการปรุงแต่งของจิตนั้นการที่เรามาสร้างบุญสร้างกุศลคำว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งบุญให้ผลเป็นความสุขพ
ุกคนต้องการความสุขคือต้องการบุญให้ทานเป็นบุญรักษาศีลเป็นบุญสวดมนต์ภาวนาเป็นบุญทำจิตใจให้สงบเป็นบุญนั้นบุญนี้เราทำได้ทุกวันทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกโอกาสถ้าเรารู้จักบุญแล้วทุกคนสามารถทำได้อากาลิโกไม่จำกัดการทำได้ทุกการทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกโอกาสนั้นคนเราเนี่ยมันพลาดโอกาสที่จะทำความดีเพราะไม่รู้จักการไม่รู้จักเวลาเวลามันมีค่ามากแต่เราไม่รู้จักเวลานึกว่าเวลาไม่มีค่ามันฆ่าชีวิตของเราไปทุกวันทุกวันเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีเวลามันเกินกินค่าชีวิตของเราไปหดหายไปทุกวันทุกวันเรียกร้องเอากลับคืนมาไม่ได้เลยนั้นเรานี่มัวเผลอมัวเพลินมัวประมาทนึกว่าเราจะอยู่อีกนานไม่ใช่คนเราเดี๋ยวนี้ตายง่ายปุ๊บปั๊บไปแล้วไม่ทันได้สั่งเสียไม่ทันได้ล่ำลาไม่ได้อะไรไปเลยโยมเอาอะไรไปไม่ได้เลยมัวประมาทตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ทรัพย์ก็ไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์แม้แต่ร่างกายตัวเองก็ไปไม่ได้ทิ้งหมดทิ้งไว้บนผืนแผ่นดินเนี่ยเพราะทรัพย์ทั้งหลายเป็นของโลกไม่ใช่ของเราบุญเท่านั้นที่เป็นของเราแต่เราไม่ได้สร้างของเราเราไม่ได้สร้างทานเราก็ไม่ให้ศีลเราก็ไม่รักษาภาวนาเราก็ไม่สนใจเราเลยไม่ได้อะไรไปเลยเวลาหมดลมแล้วไม่ได้อะไรไปไม่ได้บุญไม่ได้กุศลไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่สามารถจะทำได้บุญไม่มีมนุษย์ต้องคนมีบุญคำว่าคนหมายถึงว่ามีบุญมาเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยสวดมนต์ภาวนามาได้บุญมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เราเมื่อเราไม่มีบุญเราก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกตายแล้วไปไหนตายแล้วก็ไปตกนรกไม่มีบุญไม่ได้ทำบุญนะวะทำแต่บาปบาปให้ผลเป็นความทุกข์ตายแล้วก็ไปตกนรกเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไม่มีโอกาสได้ทำบุญเลยน่าเสียดายตอนที่มีลมหายใจมีชีวิตได้เป็นมนุษย์มัวเผลอมัวเพลินมัวประมาทก็ชวนมาสร้างความดีบอกไม่มีเวลาเขามาให้ทานก็ไม่ยอมให้ก็ชวนมารักษาศีลบอกไม่มีเวลาก็ชวนมาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมบอกไม่พร้อมภาระยังเยอะเราไม่ได้สร้างบารมีอะไรเลยทานบารมีก็ไม่สร้างศีลบารมีก็ไม่สร้างเนคขัมมะออกบวชออกปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ได้สร้างปัญญาบารมีน่าเสียดายเขาให้เวลามาสร้างเราไม่สร้างเรามัวเผลอมัวเพลินมัวประมาทแล้วเขาให้เวลามาไม่เท่ากันบางคนมีบุญมากให้มาถึง80ปี90ปี100ปีนั่นก็เรียกคนมีบุญมากสร้างบุญมาบุญที่เขาสร้างมามันมีมามากบุญนุนนำให้เขาอายุยืนยาวอยู่ถึง90ปีอยู่ถึง100ปีแต่บางคนไม่เป็นเช่นนั้นเขาให้มาไม่กี่วันบางคนลืมตาดูโลกได้นาทีเดียวได้ชั่วโมงเดียวไปแล้วหมดบุญมีบุญแค่นั้นทำบุญสร้างความเป็นมนุษย์มาแค่ชั่วโมงเดียวแค่วันเดียวไปแล้วความเป็นมนุษย์ไม่เหลือหมดไม่ได้ทำไว้โอกาสไม่มีแล้วหมดโอกาสบางคน10วันบางคน100วันบางคนเดือนหนึ่งปีนึงไปแล้วแต่บางคนอยู่หลายปีแต่ไม่ทำเป็นมนุษย์ตั้งหลายปีแต่ไม่เคยทำอะไรเลยทานก็ไม่ให้ศีลก็ไม่รักษาภาวนาก็ไม่สนใจฟังเทศฟังธรรม
ไม่ได้สร้างสติสร้างปัญญาสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นเจตนาเกิดมาแล้วเป็นโมฆะมนุษย์ที่เป็นโมฆะไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ให้มาทำประโยชน์ไม่ได้ทำมัวเผลอมัวเพลินกับกิเลสตัณหาอยู่ไม่ได้สนใจเรื่องของธรรมะไม่ได้หาที่พึ่งให้กับตัวเองจะตายแล้วก็พึ่งใครไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็พึ่งไม่ได้ลูกหลานญาติพี่น้องก็พึ่งไม่ได้ไม่มีใครเป็นที่พึ่งเราเลยบุญกุศลเป็นที่พึ่งได้แต่เราไม่ได้สร้างไม่ได้ทำทานศีลภาวนาเราไม่เคยสนใจนี่ครับเขาเรียกว่าเราประมาทเกิดมาด้วยความประมาทอยู่ด้วยความประมาทใช้ชีวิตด้วยความประมาทเราไม่นึกถึงความตายเลยว่าเรานี่จะไม่ตายกันหรือไงเขาตายให้เราดูทุกวันญาติของเราก็ดีญาติคนอื่นก็ดีก็ตายกันทุกวันตายกันทุกวัยบางคนก็ไปตั้งแต่เด็กบางคนก็ไปตั้งแต่หนุ่มสาวบางคนก็ไปตามการเวลาเท่าแก่ชราวันหนึ่งไปนับไม่ถ้วนคนนู้นก็ไปคนนี้ก็ไปคนนั้นก็ไปแล้วเราอ่ะเราก็กำลังจะไปจะตามเขาไปอยู่ไปยังไงยังไม่รู้เลยที่ไปของตัวเองยังไม่รู้จะไปไหนรู้ไหมโยมว่าจากโลกนี้แล้วจะไปโลกไหนกันเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมีที่อยู่หรือยังจะไปไหนกันเนี่ยเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าจะไปอยู่ที่ไหนกันอยากจะไปนะเขาไม่ให้อยู่ไม่ได้ทำเอาไว้บางคนตายแล้วอยากจะไปสวรรค์ไปเป็นเทวดามันไปไม่ได้โยมบุญไม่มีเทวดาต้องเป็นผู้มีบุญทำบุญไว้เยอะทานศีลภาวนาถึงจะได้เป็นเทวดามนุษย์ก็เหมือนกันต้องมีทานมีศีลมีภาวนาเหมือนกันจึงได้เป็นมนุษย์ไม่ใช่ใครอยากเป็นก็ได้เป็นไม่ใช่แล้วเราได้นึกถึงตัวเองแล้วยังว่าเราอยากจะเป็นอะไรในความอยากนั้นมันต้องมีเหตุมีปัจจัยมีนิสัยอยากอย่างเดียวไม่พอมันทำไม่ได้มันที่ได้กล่าวไว้แล้วล่ะเราหิวข้าวหิวน้ำเรามีแต่ความอยากแต่เราลงไม่มือไม่ลงมือทานไม่ลงมือทำมันจะสำเร็จไหมมันจะหายหิวไหมไม่หายมันต้องลงมือทานลงมือทำมันจะสำเร็จหาอุปกรณ์หาเครื่องมือแล้วลงมือทำลงมือทานมันจึงจะหายหิวจึงจะบรรเทาความหิวนั้นได้หลักของความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาก็เหมือนกันต้องมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นไม่มีเป็นไม่ได้ไปไม่ได้เขาไม่ให้ไปเขาไม่ให้เป็นอยากเป็นเป็นไม่ได้อยากไปไปไม่ได้ได้แต่อยากอย่างเดียวแต่ไปไม่ได้ทำไม่ได้นั่นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยมีเหตุมีผลทำเหตุไว้ก็ได้ผลนั้นที่พระเจ้าสอนในเชื่อเรื่องกรรมสัตว์โลกนี่เป็นไปตามกรรมไงเราก็ได้ยินอยู่บ่อยๆพระท่านเทศพระท่านสอนสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราก็ได้ฟังเฉยๆฟังแล้วไม่ได้คิดกรรมคืออะไรคือการกระทำของตัวเองกรรมเกิดได้สามทางทางกายทางวาจาทางใจทางใจก็เรียกมโนกรรมทางกายก็เรียกกายกรรมทางวาจาก็เรียกว่าจีกรรมกรรมนี้เกิดได้สามทางกรรมมีสองอย่างคือกรรมดีกับกรรมชั่วกรรมดีก็คิดดีพูดดีทำดีเรียกกรรมดีกรรมชั่วก็คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วแล้วกรรมชั่วคือบาปนั่นเองกรรมดีก็เรียกบุญไม่บุญกับบาปเท่านั้นเองสองอย่างสองประการให้เราเลือกเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเขาให้เรามาเลือกทำกรรมว่าเราจะเลือกกรรมไหนกรรมดีหรือกรรมชั่วบุญหรือบาป
ให้ใช้สติใช้ปัญญาของตัวเองเลือกเอาไม่ใช่เลือกไม่ได้มนุษย์เลือกได้เหมือนเราทานข้าวเราก็เลือกใช่ไหมเราทานแกงเผ็ดทานแกงส้มทานแกงจืดเราก็เลือกเอาเรามีสิทธิ์เลือกฉะนั้นเราต้องมีตัวเลือกให้ตัวเองว่าเราจะเลือกไปทางไหนทางบุญหรือทางบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เลือกเอาทุกข์หรือสุขไม่มีใครบังคับเราได้เลยศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ศาสนาบังคับไม่ใช่คนเป็นชาวพุทธทุกคนต้องมีศีล5ทุกคนไม่ใช่คนที่มีศีล5นั้นอาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยศรัทธาเชื่อว่าบุญให้ผลเป็นความสุขจึงลงมือให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาแล้วเมื่อทำไปแล้วมันเกิดผลไม่ต้องไปถามใครว่าความสุขเกิดขึ้นได้อย่างไรให้ทานเราก็เป็นสุขใจสบายใจสบายใจเป็นบุญใจเบาใจเป็นบุญเห็นไหมมันเกิดที่ใจบุญนี่อยู่ที่ใจเรารักษาศีลศีล5ก็ดีศีลอุโบสถก็ดีศีล8ก็ดีเมื่อเรารักษาไปแล้วเรานึกถึงศีลของเราโอ้ศีลของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์มันมีความสุขโอ้สุขจากการรักษาศีลสีเลนะสุขติงยันติผู้มีศีลเป็นผู้มีความสุขไม่ต้องไปถามใครถามเขาตอบไม่ได้เมื่อเราทานข้าวถ้าเราไม่บอกว่าอิ่มเขาจะรู้ไหมว่าเราอิ่มถ้าเราไม่หิวเขาจะรู้ไหมว่าเราหิวเขาก็ไม่รู้นอกจากเราจะบอกเขาว่าเราหิวเราอิ่มบุญก็มากันเยอะรักษาศีลเราเป็นผู้รู้ว่าเรารักษาแล้วเรามีความสุขทานก็มากันศีลก็มากันภาวนาก็มากันไม่ต้องไปถามใครถามตัวเองคำตอบอยู่ที่ตัวเองนั่นมันมีความสุขไหมวันนี้เรามาให้ทานเรามารักษาศีลเรามาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยใจเราสบายไหมใจเราเป็นสุขไหมถ้าใจเราสบายใจเราเป็นสุขแสดงว่าบุญมันเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้ามันไม่สบายให้ทานแล้วยังใจยังไม่สบายรักษาศีลแล้วใจยังไม่สบายแสดงว่าทานที่เราทำศีลที่เรารักษานั้นมันยังไม่เพียงพอมันต้องทำอย่างต่อเนื่องทำให้มันพอให้มันเกิดบุญให้ได้ให้มันเกิดความสบายให้ได้นั่นเราต้องทำให้เกิดขึ้นในกายในใจของเรานั่นศาสนาของพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนไม่ใช่ศาสนาขอพรถ้าชาวพุทธเราขาดสติขาดปัญญาเที่ยวขอพรเที่ยวอ้อนวอนไปวัดก็ไปขอพรพระเจ้าพรจะเกิดได้ต่อเมื่อเราปฏิบัติทานเราต้องทำศีลเราต้องรักษาภาวนาเราต้องลงมือทำไปอ้อนวอนไม่ได้ไปขอพรไม่ได้ไม่สำเร็จดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเราหิวเราบอกให้เราไปนั่งกราบพระบอกให้ฉันหายหิวทีเถอะโยมว่ามันหายไหมโยมไม่ได้ทานข้าวไม่ได้ทานอาหารไม่ได้ทานน้ำโยมก็นั่งหิวอยู่งั้นไปขอพรไปที่วัดไปกราบพระขอพรให้ฉันหายหิวทีมันสำเร็จไหมโยมไม่มีทางสำเร็จเลยวัดไหนก็ไม่สามารถทำได้หลวงพ่อไหนก็ไม่สามารถทำได้ไม่สามารถทำให้โยมหายหิวได้เลยโยมก็ยังหิวเหมือนเดิมหิวยิ่งกว่าเดิมมันไปขอพรอ้อนวอนไม่ได้มันต้องลงมือทำทำให้มันสำเร็จมันจึงจะเป็นพรที่พระท่านให้พรยัตถาสัพพีเห็นไหมวัดสังฆทานก็แปลให้ฟังแล้วว่ายัตถาแปลว่าอะไรสัพพีแปลว่าอะไรโยมต้องทำอายุวันโนสุขังพลังโยมต้องมีการกราบไหว้มีการอ่อนน้อมจึงจะเป็นพรที่เกิดขึ้นกับโยมถ้าโยมไม่ทำพรก็ไม่เกิดโยมไม่เป็นคนอ่อนน้อมไม่มีปกติไหว้กราบไม่มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่พรมันก็ไม่เกิดขึ้นอายุวันโนสุขังบัลลังก์ไม่เกิด
โยมจะไปขอพรยังไงก็ไม่เกิดนั่นสิ่งเหล่านี้เองที่พุทธเจ้าทรงสอนเราต้องใช้สติใช้ปัญญาศาสนาของพระองค์นี้เป็นศาสนาที่คัดสรรแล้วคนที่จะเข้าถึงได้ต้องมีสติมีปัญญามีศรัทธาสมบูรณ์ไม่ใช่รูปๆคลำๆไปตามเขาว่าวัดนั้นดังวัดนี้ดีไปขอพรไม่ใช่ไม่สำเร็จถ้าโยมไม่ปฏิบัติไม่สำเร็จวัดไหนหลวงพ่อไหนที่ว่าดังที่ว่าเด่นไม่สามารถให้พรโยมได้ถ้าโยมไม่ทำต้องลงมือทำจึงจะสำเร็จได้พรนั้นจึงจะสำเร็จประโยชน์นั้นสิ่งเหล่านี้เองพุทธศาสนาจึงสอนให้เราสร้างสติสร้างปัญญาสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเห็นตัวเราตัวตนเราเขาเนี่ยอันนั้นของเราไอ้นี่ของเราไม่ใช่เลยแม้แต่กายนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราอธิวาของเรานะไม่ใช่เลยขาของเราแขนของเราผมของเราฟันของเราหนังของเราไม่ใช่เราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวมันก็จากเราไปผมก็หลุดไปฟันก็หักไปหนังก็เหี่ยวไปร่างกายก็ทรุดโทรมไปสู่ความแก่ความชราความเจ็บความตายกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นในที่สุดเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวผมอย่าหลุดไม่สามารถทำได้เลยแม้ขณะเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยบอกอย่าปวดขณะฟังธรรมเนี่ยนั่งอยู่อย่าปวดทำได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็เมื่อยแล้วมันเป็นของเราตรงไหนอะของเราเราต้องบังคับได้ในขาเรานะอย่าปวดนะนั่งไปนานๆมันจะเจ็บนะอย่าหนาวนะอย่าร้อนนะมีแดดนี่อย่าร้อนทำได้ไหมไม่ได้แล้วของเราตรงไหนโยมมันไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปนะคนฉลาดเขาใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ตาให้เป็นประโยชน์ใช้หูให้เป็นประโยชน์ใช้แขนใช้ขาใช้อวัยวะให้เป็นประโยชน์ใช้มาทำความดีตาก็มามองเสียงที่ดีหูก็ฟังเสียงที่ดีไม่ใช่เขานินทาให้ร้ายกันที่ไหนก็เงี่ยหูฟังเขาจะนินทาใครเราจะได้ยินนั่นแหละหูหาเรื่องโยมเรื่องทุกข์มาสู่ตัวเองเสียงเทศเสียงธรรมเสียงสวดมนต์เนี่ยเราไม่แสวงหาเลยหูไม่เคยเงียบฟังเลยแต่ยินจากวิทยุโทรทัศน์ในพอสถานีไหนก็เปิดธรรมะรีบกดหนีเลยไม่ให้ใกล้เลยช่องไหนมีละครมีหนังโอ้โหกดแช่ทั้งวันเลยจดใจจอนั่งจ้องอยู่หน้าจอเดี๋ยวมันต้องมาเห็นไหมไอ้ของดีๆไม่ทำโยมของที่ทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเราไม่เคยแสวงหากันเลยไอ้ของที่เขาหลอกเราเนี่ยละครนะเขาแสดงหลอกเราทั้งนั้นเลยไอ้ตัวแสดงก็ตัวหลอกทั้งนั้นเลยเขาสมมติให้เป็นนั่นเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเอกนางเอกตัวโกงนางร้ายเขาหลอกเราทั้งนั้นเขาสมมุติมาทั้งนั้นเลยเราก็ไปหลงยึดติดอยู่กับสมมุติเพราะความไม่รู้ของเราเราไม่สร้างตัวรู้เลยสติปัญญาเราไม่เคยฉลาดไม่เคยสร้างความฉลาดให้กับตัวเองก็เรียกว่าเราเกิดมาแล้วไม่ฉลาดเขามาให้สร้างความฉลาดแต่เราไม่สร้างเราก็เลยเป็นผู้ไม่รู้ผู้หลงอยู่เงี้ยหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยผลสุดท้ายก็ตายด้วยความหลงหลงว่าไม่รู้จะไปไหนอีกตายแล้วไม่รู้จะไปไหนไปไม่ถูกไม่มีที่ไปเพราะไม่เคยรู้ว่าตัวเองจะไปไหนมนุษย์สมบัติก็ไม่เคยรู้สวรรค์สมบัติก็ไม่เคยรู้อย่าว่าแต่นิพพานสมบัติเลย
สมบัติเบื้องต้นเรายังไม่รู้เลยไม่เคยแสวงหาไม่เคยสะสมไม่เคยสร้างอันนี้น่าเสียดายโยมเกิดมาแล้วน่าเสียดายเสียดายในการเกิดของตัวเองว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบพุทธศาสนาถือว่ามีโชคมีลาภอันประเสริฐมหาศาลน้อยคนที่จะเกิดมาพบพุทธศาสนาท่านเรานี่เกิดมาโชคดีแต่เราไม่ได้รักษาความโชคดีของตัวเองไว้ทานก็ไม่สนใจศีลก็ไม่สนใจภาวนาก็ไม่สนใจแล้วเราจะดับทุกข์ได้อย่างไรเราหาทางดับทุกข์ไม่ได้เลยเราไม่รู้เลยว่าทางไหนจะดับทุกข์ได้ถ้าติดทุกข์มันอยู่กับเราตลอดนั่งก็ทุกข์เนี่ยเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายมีตลอดวันตลอดเวลาเรายังไม่รู้ว่าจะดับได้อย่างไรเลยไม่รู้ว่าทุกข์มันเกิดได้อย่างไรเลยนั่งก็ไม่รู้พอปวดก็ขยับเลยไม่รู้ว่าทุกข์นั้นมันเป็นยังไงนะหิวก็หาทานไม่รู้ว่ามันหิวมันเกิดความหิวได้อย่างไรความหิวมันมาจากไหนเราไม่เคยหาเหตุของมันเลยไม่รู้เลยซ้ำไปมันมาจากไหนทำไมมันจึงหิวทำไมมันถึงปวดทำไมมันถึงเมื่อยทำไมมันถึงหนาวถึงร้อนถึงแก่ถึงเจ็บถึงตายทำไมชีวิตคนเราจึงเป็นอย่างนี้เหตุมันเป็นเพราะอะไรเราไม่เคยค้นหาเลยน่าเสียดายเสียดายสติปัญญาที่เราไม่สะสมไม่สร้างเราจึงเข้าถึงพุทธศาสนาไม่ได้ดังทั้งศาสนาในสอนเรื่องความดับทุกข์จุดมุ่งหมายของพุทธศาสนาคือความดับทุกข์พระองค์เห็นแล้วว่าคนที่เกิดมามนุษย์และสัตว์ต่างๆที่เกิดมาในโลกล้วนแล้วแต่มีทุกข์ทั้งนั้นเพราะมีขันธ์ห้ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเป็นที่อยู่ของทุกข์พระองค์ตรัสรู้เรื่องของความดับทุกข์อริยสัจ4เราเรียนมาหมดแล้วพุทธศาสนาทุกสมุทัยนิโรธมรรคท่องกันเป็นนกแก้วนกขุนทองอย่างกับศีล5เนี่ยเราสมาทานกันบ่อยมากเลยก่อนจะทำพิธีกรรมอะไรก็ได้แต่ให้ทานก็แล้วแต่สวดมนต์ภาวนาก็แล้วแต่ก็ต้องสมาทานศีลกันสมาทานแล้วศีลไปไหนหมดโยมศีลอยู่กับเราไหมที่เราสมาทานไปเนี่ยมันอยู่กับเราไหมห้าข้อเนี่ยอย่างวันนี้บางคนมาสมาทานศีลอุโบสถ8ข้อศีล8ศีลเนกขัมมะมันอยู่กับเราไหมโยมมันอยู่กับเราครบทั้ง8ข้อไหมเรารู้ความหมายมันไหมอธิบายได้ไหมแล้วศีล5มีอะไรบ้างศีล8มีอะไรบ้างศีลอุโบสถมีอะไรบ้างเราท่องกันเป็นนกแก้วนกขุนทองสมาทานศีลกันแบบว่าเล่นเราต้องย้อนไปดูอดีตที่พระเจ้าสมัยพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่เขาสมาทานศีลในครั้งเดียวตลอดชีวิตไม่ต้องสมาทานต่อเขารักษาศีลครั้งเดียวสมาทานครั้งเดียวตลอดชีวิตข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตเขาไม่ต้องขอศีลทุกวันไม่ต้องขอศีลทุกครั้งที่ไปทำพิธีกรรมเพราะเขามีศีลอยู่แล้วตลอดชีวิตเขารับไปครั้งเดียวสมาทานไปครั้งเดียวเขารักษาตลอดชีวิตเขามั่นคงในศีลศีลก็รักษาเขาเขารักษาศีลเสร็จศีลก็รักษาเขาไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วตายแล้วไม่ตกนรกศีลนำพาให้บุคคลนั้นพ้นจากนรกพ้นจากเปรตพ้นจากอสุรกายพ้นจากสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมศีลรักษาเขาเพราะเขาเป็นผู้รักษาศีลแต่เราอะยุคปัจจุบันนี้เป็นยังไงเป็นพิธีการพิธีกรรมไปแล้วก็ทำไปตามหน้าที่เขาให้ว่าก็ว่าเขาให้กล่าวก็กล่าวแต่จิตใจยังเข้าไม่ถึงเลยสักข้อหนึ่ง
ีลนี่เรายังเข้าไม่ถึงสักข้อหนึ่งเลยถ้าเข้าถึงไม่ต้องรับต่อเลยโยมตลอดชีวิตคนไหนเข้าถึงแล้วครั้งเดียวตลอดชีวิตไม่ต้องสมาทานอีกต่อไปนี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆว่ายุคนี้สมัยนี้ทำเป็นพิธีกรรมพิธีการแต่ไม่ได้ทำด้วยจิตศรัทธาไม่ทำจิตที่ปรารถนาต้องการว่าเรารักษาศีลเพื่ออะไรศีลมีความสำคัญอย่างไรดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากคือศีลข้อที่หนึ่งปานาเห็นไหมอานิสงส์ของมันไม่เบียดเบียนกันไม่ใช่ฆ่าอย่างเดียวแม้แต่ทำให้สัตว์ลำบากก็ไม่สามารถทำได้ต้องมีเมตตาไหมมีไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ใช่เบียดเบียนสัตว์ด้วยไม่ทำให้สัตว์ลำบากมันอยู่ในศีลข้อที่หนึ่งหมดเลยอทินนาห้ามลักทรัพย์ศีลข้อที่สองจี้ปล้นลักขโมยช่อโกงช่อราษฎร์บังหลวงคอร์รัปชันไม่ได้เลยไปเบียดบังเอาของเข้ามาโดยที่เจ้าของเขาไม่ยินยอมพร้อมใจเขารู้ไม่ทันเราเรียนมามากกว่าเรารู้มากกว่าหาอุบายเอามาไปโกงมาไปหาวิธีกรรมต่างๆเอามาด้วยเล่ห์ด้วยกลด้วยอุบายต่างๆเจ้าของเขารู้ไม่ทันเรากว่าจะรู้เราเอามาแล้วมันอยู่ในศีลข้อที่สองหมดเลยโยมถ้าเรามีศีลข้อนี้ยังไงบ้านเมืองก็สงบเรียบร้อยโจรขโมยไม่มีผู้ร้ายไม่มีฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นไม่มีช่อโกงไม่มีเบียดบังไม่มีช่อราษฎร์บังหลวงไม่เจอคอร์รัปชันไม่เจอความสุขมันเกิดไหมล่ะเกิดตั้งแต่ข้อที่1ข้อที่2มาแล้วข้อที่3กามเมประพฤติผิดสามีภรรยาบุคคลอื่นไม่ได้ไม่ลงละเมิดซึ่งกันและกันแม้แต่บุตรธิดาที่พ่อแม่เขายังไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตยกให้ก็ไม่สามารถไปแย่งไปชิงไปเอามาเป็นของตัวเองได้เลยนั้นถ้าเรารู้จักความหมายของศีลแล้วชีวิตเรานี่มันเกิดความสงบสุขขึ้นมาทันทีอานิสงส์ของศีลทำให้เกิดความสงบสุขมุสาห้ามพูดเท็จพูดโกหกพูดคำหยาพูดส่อเสียดนินทาเขาให้ร้ายเขาพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระเรื่องไร้สาระก็เรื่องที่ไม่มีประโยชน์โกหกหลอกลวงคำหยาบก็ไม่มีคำเท็จก็ไม่มีนินทาเขาก็ไม่ได้ให้ร้ายเขาก็ไม่ได้หลอกลวงเขาก็ไม่ได้แล้วบ้านเมืองจะวุ่นวายไหมโยมมันไม่วุ่นวายแน่นอนคนเราทำไมโกหกกันไม่พูดคำหยาบไม่ส่อเสียดไม่ทะเลาะกันเลยโยมคำหยาบไม่มีจะทะเลาะกันทำไมไอ้อีมึงกูไม่มีหมดปัญหามันจบสุราเมรัยดื่มของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดเหล้าเบียร์ไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีคนเราไม่ต้องไปทะเลาะกันพอเล่าเข้าปากก็ทะเลาะกันแล้วจำกันไม่ได้ผัวเมียก็จำไม่ได้พ่อแม่ก็จำไม่ได้พี่น้องก็จำไม่ได้เพื่อนฝูงก็จำไม่ได้ทะเลาะกันทันทีสิ่งเสพติดนี่ทำร้ายกินแล้วหลอนพ่อแม่ก็ฆ่าได้พี่น้องก็ฆ่าได้ตัวเองก็ฆ่าได้มันสร้างแต่ความเดือดร้อนนะโยมมีข่าวคราวทุกวันจากปัญหากินดื่มผิดศีลผิดธรรมนี่มีตลอดเวลาแค่มีศีล5นะสีเลนะสุขติงยันติความสุขเกิดขึ้นในครอบครัวในสังคมอยู่กันยังร่มเย็นเป็นสุขเลยไหมพอไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนี่สังคมไหนก็มีความสุขครอบครัวไหนก็มีความสุขสีเลนะสุขติงยันติศีล นำมาซึ่งความสุขความเจริญนี่อานิสงส์ของศีลแต่เราไม่เคยรักษาเลยไม่เคยเห็นความต้องการของศีล5เลยบ้านเมืองมันจึงวุ่นวายไง
ครอบครัวจึงมีปัญหามากมายในสังคมเพราะไม่เอาศีลเอาทานนี่ไปใช้ในชีวิตของตัวเองของดีมีไม่ได้ใช้โยมไปใช้ของไม่ดีหมดเลยศีลเป็นของดีทานเป็นของดีสติปัญญาเป็นของดีถ้าสวดมนต์ภาวนาทำให้เกิดสติเกิดปัญญาสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละคนเราถ้ามีสติมันควบคุมตัวเองได้ไม่ให้ผิดศีลไม่ให้ผิดธรรมเห็นไหมที่มันผิดศีลผิดธรรมเพราะควบคุมตัวเองไม่ได้ทำไปตามอำนาจของความอยากอยากทำอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดอยากคิดอะไรก็คิดไอ้ความอยากมันเกิดจากกิเลสเนี่ยความโลภความโกรธความหลงตัวปัญหาและไอ้ตัวสร้างปัญหาคือกิเลสคือตัณหาคือความอยากถ้าเราต้องการละตัวปัญหาคือละความอยากของตัวเองละความโลภละความโกรธละความหลงปัญหามันจบถ้าไม่มีความอยากไม่มีความต้องการมันจบหมดเลยตาเห็นรูปไม่อยากได้หูได้ยินเสียงไม่อยากพอความอยากมันจบแล้วมันก็ไม่เกิดปัญหาแต่ปัญหาที่มันเกิดเพราะมันมีความอยากความต้องการนั้นพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วแนววิธีไว้หมดแล้วว่าทำยังไงจึงจะดับมันได้ให้เรามาฝึกฝนให้เรามาอบรมกายใจของตัวเองให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดศรัทธาแล้วชีวิตของเราจะอยู่ในขอบข่ายของศีลและของธรรมคำว่าศีลธรรมนั้นมันนำมาซึ่งความสุขความเจริญของตัวเองทั้งครอบครัวและสังคมนั้นถ้าบ้านเมืองใดครอบครัวใดบุคคลใดมีศีลมีธรรมที่นั่นมีความเจริญไม่มีความเสื่อมแต่ตรงกันข้ามว่าสถานที่ใดที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมที่นั่นก็มีความเสื่อมมีความหายนะมีความวุ่นวายนั่นก็ขอให้ทุกคนนำไปพินิจพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองว่าศีลธรรมดีอย่างไรแล้วก็นำมาซึ่งความสุขความสงบร่มเย็นอย่างไรขอให้เรานำไปปฏิบัติให้เกิดเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนต้องการความสุขความเจริญของชีวิตครอบครัวและสังคมชีวิตตัวเองก็ต้องการความสุขครอบครัวก็ต้องการความสุขสังคมก็ต้องการความสุขความสุขจะเกิดก็ได้ก็อาศัยศีลธรรมนี่เองทานศีลภาวนาเป็นต้นของบุญของกุศลของความดีทั้งหลายถ้าเราเป็นชาวพุทธพุทธเจ้าสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสสามประการปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุทินังวาตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวาตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวาตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะท่านที่จะถวายสังฆทานเทยธรรมขอเชิญค่ะขอเชิญด้านนี้ปัจจัยด้านนี้ค่ะยอมยอมต้องปัจจัยต้องไปใส่ขันค่ะปัจจัยใส่ขันนี้นะคะขันนี้เป็นขันบางสกุลนู้นขันนู้นขันไปประชุมเพลิงที่นู้นอยู่ด้านนี้ค่ะค่ะท่านใดจะถวายสังฆทานเทยธรรมกับหลวงพ่อเรียนเชิญได้นะคะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะพรุ่งนี้ท่านใดจะเดินทางไปร่วมงานทางมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์มีรถออกวันนี้นะคะ2วันด้วยกันวันนี้วันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์ในช่วง 4:00 น. นะคะ 16:00 น.เดินทางไปร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในงานครบรอบ7ปีการก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์นะคะคุณตุ้ยยินดีต้อนรับสาธุชนเดินทางไปร่วมบุญกันได้นะคะวันนี้ค่ะค่ะฉันค่ะแม่สาธุค่ะสำหรับท่านใดที่นะคะจะร่วมบุญการสร้างกุฏิพระกับทางวัดศรีเจริญธรรมเรียนเชิญได้นะคะค่ะซึ่งทาง
ป้าเล็กนะคะนาวากาศเอกหญิงพัทธิราชดีประวัติป้าเล็กท่านจะเดินทางไปทำหน้าที่พิธีกรนะคะช่วยหลวงพ่อปิชานุจารีในการทอดผ้าป่านะคะนำปัจจัยในการสร้างกุฏิพระส่วนสำหรับท่านที่ได้แจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพสงฆ์อาพาธกองทุนละ199 บาทมารับพระได้นะคะนี่มีจดชื่อไว้แล้วค่ะมารับพระตรงนี้ได้แล้วนะคะพี่มันส่งเอามาให้เมื่อสักครู่นี้กราบขอบคุณมากนะคะค่ะสำหรับงานทางมอเตอร์ธรรมมีรถออกพรุ่งนี้ด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็7 โมงเช้าพร้อมเพียงกันขึ้นรถที่หน้าวัดสังฆทานได้ไปร่วมงานที่มอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์นะคะ7 ปีการก่อตั้งครูบาอาจารย์เมตตาเดินทางไปร่วมงานหลายรูปนะคะส่วนตี5พรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะวันอาทิตย์ที่24 กุมภาพันธ์เดินทางมุ่งหน้าไปวัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินคำจังหวัดชัยนาทร่วมทอดผ้าป่าในการสร้างกุฏิโดยรับรองพระเถระให้แล้วเสร็จนะคะตอนนี้ยอดบุญที่รันธรรมนะคะได้ยอดบุญทั้งสิ้น 14,220 บาทค่ะสาธุแล้วก็2บุญที่พี่เล็กเรือบุญนำมามอบให้ได้685บาทนะคะเดี๋ยวป้าเล็กถือปัจจัยไปร่วมทอดผ้าป่าค่ะเชิญค่ะท่านใดจะถวายค่ะเรียนเชิญนะคะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะอานิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขทางใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอทิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเมื่อนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังเทริอายุจวันโนจโปคังวุติจยสวาเทริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสาตวาสาจะอายุจะและอายุยืน100 ปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่าน
ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะท่านพนมมือไว้ก่อนนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้